ช่วงนี้กระแสแอปอิมูเลเตอร์ของเกมสมัยเก่าน่าจะกำลังมานะคะอย่างหนูเองเนี่ยก็มีติดเครื่องเอาไว้นะคะคลิปนี้จะมาแชร์เป็นไอเดียดีกว่าว่าถ้าเรามีแอปอิมูเลเตอร์บน iPhone iPad แล้วเราจะสามารถเอาไปเล่นต่อยังไงให้มันได้อรรถรสนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับจอทีวีหรือว่าจอคอมเพื่อให้เกมของเราเนี่ยมันดูหน้าจอใหญ่มากขึ้นจะได้เล่นสนุกมากขึ้นค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เลยตัวแอปที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะชื่อว่าแอป Delta มีให้ดาวน์โหลดใน App Store นะคะทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เลยใครมีอุปกรณ์ทั้ง2เครื่องก็อย่าไปลืมดาวน์โหลดกันไว้นะณวันที่เราถ่ายนะคะแอปนี้ยังไม่ถูกถอดออกจาก App Store แปลว่าเขายังไม่ได้มีการละเมิดกฎที่ Apple เขาตั้งไว้แต่ขอเล่านิดนึงที่อเมริกานะคะเขาบอกว่าถึงแม้แอป Emulator จะถูกกฎหมายแต่ว่าการที่เราไปดาวน์โหลดเกมพวกนี้นะคะมาจากเว็บไซต์หรือว่ามาจากเว็บไซต์เถื่อนที่ไม่ได้เป็นนักพัฒนาโดยตรงแล้วเอามาเล่นฟรีเนี่ยจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะ2ข้อนี้มันก็ขัดแย้งกันอยู่นะคะแต่ว่าใครที่เป็นสาวกเกมเรโทรหรือว่าเกมรุ่นเก่านะคะแนะนำให้เก็บแอปนี้ไว้อย่างดีทั้งบน iPhone iPad เลยนะคะเผื่อว่าวันนึงมันไม่มีให้เราดาวน์โหลดแล้วอ่ะอันนี้จะแอบเสียใจทีหลังนะมาถึงการเล่นเกมวิธีการที่จะทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราอาจจะอยากเล่นบนจอที่มันใหญ่ๆเช่นจอทีวีหลังนุ่งนี้อันนี้นะคะขนาดใหญ่มากคือเรานะคะไม่ต้องไปนั่งจดจ่ออยู่กับจอมือถือเล็กๆแบบนี้เห็นความแตกต่างไหมว่ามันเล็กใหญ่ต่างกันขนาดไหนอรรถรสมันก็จะเพิ่มขึ้นเราสามารถไปนอนบนเตียงนอนบนโซฟานะคะเพื่อเล่นเกมเหล่านี้ได้แล้วตาก็มองที่จอทีวีแทนนะคะสำหรับวิธีการที่จะเล่นเกมอิมูเลเตอร์นะคะบนจอทีวีก็คือเราจะใช้วิธีการแอร์เพย์ขึ้นไปที่จอทีวีค่ะมีวิธีง่ายๆเลยก่อนที่จะเล่นนะคะตรวจสอบว่าทีวีของเราเนี่ยเป็นทีวีที่รองรับฟีเจอร์แอร์เพย์หรือเปล่านะคะเวลาซื้อมาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะหรือว่าอย่างที่2ก็คือถึงแม้ว่าทีวีเราจะไม่มีแอร์เพย์แต่ถ้าใครมี Apple TV ที่บ้านก็สามารถเอามาเชื่อมต่อเพื่อให้โฟนของเราเนี่ยสามารถแอร์เพย์ไปยังทีวีเครื่องนี้ได้ผ่าน Apple TV ค่ะหรือว่าอันสุดท้ายนะคะออปชันสุดท้ายก็คือใครมีสาย USB-C to HDMI ก็สามารถต่อสายเข้าไปเล่นได้เลยแต่สายเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวมากเราก็อาจจะต้องเข้ามาอยู่ใกล้ทีวีมากๆหน่อยเรามาต่อ AirPlay กันดีกว่านะคะวิธีการง่ายๆก็คือเราปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูตรงนี้นะคะการสะท้อนภาพหน้าจอที่มีหน้าจอ2อันซ้อนกันก็คืออันนี้แล้วเราก็เลือกเป็น Apple TV ของเราในบ้านหรือว่าใครมี Smart TV ก็เลือกเป็นอันนั้นนะคะนุ่งนี้จะใช้เป็น Apple TV แล้วกันเพราะว่ามันเชื่อมต่อง่ายแล้วก็รวดเร็วเห็นไหมถ้าใครใช้งานครั้งแรกจะต้องกรอกรหัส4ตัวแต่ว่านุ่งนี้อ่ะคือกรอกไปแล้วมันก็เลยขึ้นให้ทันทีนะคะทีเนี้ยเราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ทันทีทีนี้วิธีการคือแอปเนี้ยมันสามารถเล่นได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะนี่คือแบบแนวตั้งนะทุกคนแนวตั้งคือเราใช้2มือกดแบบนี้แต่ถ้าแนวนอนนะคะมันก็จะเป็นเกมคอนโทรเลอร์อีกแบบซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะคะแต่ถ้าเล่นเป็นจอใหญ่อาจจะถนัดเป็นแนวนี้เราถือมือถือเป็นแนวนอนแล้วก็สามารถคอนโทรลเขาได้เลยค่ะโอเคทุกคนอะฟีลลิ่งหลังจากมาเล่นนะคะมันจะมีความหน่วงหน่วงดีเลย์นิดนึงไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวเกมที่มันเก่าแล้วหรือว่าสัญญาณระหว่างไอตัวมือถือของเรากับหน้าจอ AMP นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเล่นให้มีอรรถรสเนี่ยอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงอย่างเช่นแบ็คโบนนะคะขอเบิกตัวแบ็คโบนนะคะก็คืออันนี้นะคะทุกคนอันเนี้ยมันก็จะเป็นจอยนะคะที่มันเรียนแบบ PlayStation ซึ่งการคอนโทรลมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าใครไม่เคยใช้ก็สามารถไปลองเล่นได้นะคะใครติด Xbox มาอาจใช้จอยของพวก Xbox แต่ว่าน้องนิกไม่เคยใช้จอยแบบนั้นอันนี้มันจะสามารถใส่กับสมาร์ทโฟนของเราได้เลยอะแต่ว่าต้องถอดเคสก่อนนะลืมเลยแหละถอดเคสเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้คอนโทรลเกมได้เลยเผื่อใครแบบไม่ถนัดกดบนจอเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ่มมันเนาะมันอาจจะไม่ชินมือเราใส่มาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมเราก็จะถนัดมากขึ้นเวลาแบบซ้ายขวานะคะกดสิเห็นไหมคือวิธีการเชื่อมต่อมันไม่ยากนะคะสำหรับอุปกรณ์เสริมตัวนี้คือแค่เสียบเข้าไปนะคะแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยทีนี้พอเรากดคีย์อะไรมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเอานิ้วมาวางท่าบนนี้ตลอดบางทีมือถือเราร้อนเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่นะคะนี่เรามีอันนี้เห็นไหมเอ้ยลื่นขึ้นเยอะเลยทุกคนแต่ว่าถ้าใครเป็นสายรักเกมเรโทรนะคะต้องมีจอยติดบ้านไว้สักหนึ่งอันนะทุกคน
ดูวิธีการเล่นบนจอทีวีไปแล้วนะคะต่อไปมาดูวิธีการต่อกับจอมอนิเตอร์ที่เราใช้ทำงานอย่างเช่นจอคอมนะคะบางคนไม่มีทีวีขนาดใหญ่ที่บ้านก็สามารถต่อจอคอมได้จอแรกเลยที่สามารถใช้งานได้ก็คือจอ Studio Display จาก Apple นะคะวิธีการต่อก็คือใช้สาย USB-C นะคะถ้าใครใช้งาน iPhone 15เนี่ยก็เป็น C2C นะคะเอาไปเสียบแล้วก็สามารถเล่นได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะก็จะได้จอที่ใหญ่ขึ้นหรือใครที่ไม่ได้ใช้จอ Studio Display หรือว่ามีจอยี่ห้ออื่น Samsung Dell อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้สายชนิดเดียวกันในการต่อจอเพื่อเล่นเกมนี้ได้ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะเล่นบนจออื่นคือพอร์ต USB-C ของเราถูกนำไปใช้กับการเสียบจอแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาการคอนโทรลเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้บน iPhone ได้อยู่แล้วหรือว่าเราจะต้องใช้เป็นออปชันนี้ก็คือจอยเสริมนะคะที่ไม่ใช่การพึ่งพาจากการเสียบพอร์ตจาก iPhone นะคะอันนี้ก็จะเป็น DualSense จาก PlayStation 5ต่อผ่านบลูทูธก็คือต่อเนี่ยเข้ากับ iPhone ก่อนแล้วเอา iPhone ต่อ USB-C เพื่อเข้ากับจออีกทีค่ะและสำหรับคนที่ไม่ได้มี iPhone แต่ว่ามี iPad อย่างน้องๆ นักศึกษาอาจจะมีแค่ iPad ใช่ไหมแต่อยากเล่นเกมพวกนี้น้องๆก็สามารถเล่นได้บน iPad เช่นกันนะคะเพราะว่าแอป Delta เนี่ยมันรองรับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไม่อยากเอามือไปกดบนจอก็อาจจะต้องมีจอยแบบนี้นะคะใครที่มีเครื่อง Play 5ที่บ้านก็เอาจอย Play 5มาต่อก็ได้ต่อผ่านบลูทูธได้เช่นกันค่ะและออปชันสุดท้ายนะคะสมมติว่าใครที่แบบไม่ได้มีจอเสริมไม่ได้มีจอทีวีที่บ้านแต่ว่ามี iPhone กับ Mac ก็สามารถ AirPlay หน้าจอ iPhone ขึ้นไปที่หน้าจอของ Mac ของเราได้เช่นกันหรือใครจะแอบเล่นได้ที่ทำงานก็ได้นะคะอันนี้กลัวอย่างเดียวก็คือห้ามให้เจ้านายจับได้ก็คือสามารถเล่นเกมได้เช่นกันค่ะณตอนนี้นะคะมีเพียงแอป Emulator แอปเดียวก็คือ Delta ที่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Apple แต่ว่ามีข่าวลือใหม่มาบอกว่าอาจจะมีแอปใหม่เพิ่มเข้ามาจากนักพัฒนาที่ชื่อ Provenance นะคะอันนี้เขาจะไปพัฒนา Emulator ที่สามารถเล่นเกมจาก PlayStation มี Atari แล้วก็จะมี Sega ได้ใครที่เป็นแฟนเกมเหล่านี้ก็อดใจรอ กันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีที่ลุงนิกได้รวบรวมแล้วก็นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ไปลองเล่นกันนะคะใครมีอะไรที่บ้านไปลองเล่นกันก่อนเผื่อจะมีแนวทางใหม่ที่อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็อยู่บ้านแน่นอนว่าสบายอกสบายใจนะคะไม่มีใครมาห้ามเราอยู่แล้วถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ